สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสถานีสิริราชรายการที่มีทั้งความสนุกสุขภาพดีมีสาระคุณผู้ชมครับหากเราอยากมีสุขภาพที่ดีเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับนอกจากการกินแล้วเรายังต้องดูแลตัวเองด้วยการออกกำลังกายด้วยเพราะการออกกำลังกายจะทำให้ช่วยเสริมสร้างมวลกระดูกและมวลกล้ามเนื้อให้แข็งแรงแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดเราออกกำลังกายมากจนเกินไปอาจส่งผลเสียมากกว่าผลดีได้และในวันนี้ครับช่วงคุยกับหมอได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ภพกนกโรจน์จากภาควิชาสัญญาศาสตร์ออร์โธปิดิกและกายภาพบำบัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะแม่ครูรู้กับเราว่าเราควรออกกำลังกายแบบไหนถึงจะเพียงพอในการทำให้เสริมสร้างมวลกระดูกและมวลกล้ามเนื้อได้อย่างดีและไม่เกิดผลเสียมากจนเกินไปเดี๋ยวในช่วงหน้าเราไปหาคำตอบพร้อมๆกันครับสวัสดีครับอาจารย์ภพสวัสดีครับอาจารย์อ้นครับอาจารย์ภพครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทั้งหลายคนเนี่ยทราบดีว่าออกกำลังกายเนี่ยส่งผลดีต่อร่างกายแต่ให้อาจารย์ชี้แจงนะครับว่าการออกกำลังกายมีผลดีต่อร่างกายในภาพรวมอย่างไรบ้างครับครับก็สำหรับการออกกำลังกายครับผลดีต่อร่างกายภาพรวมคือหนึ่งก็คือเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใช่ไหมครับผมแล้วก็เสริมสร้างความแข็งแรงของมวลกระดูกด้วยครับนอกจากนี้ครับยังมีงานวิจัยครับบอกว่าการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอเนี่ยสามารถลดอัตราการตายนะครับโดยเฉพาะจากโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยถ้าผู้ป่วยที่มีการออกกำลังกายสม่ำเสมอเนี่ยยังสามารถลดอัตราการบาดเจ็บจากการล้มได้ด้วยครับอ๋อครับอาจารย์น่าสนใจมากเลยครับครับอาจารย์ครับแล้วการออกกำลังกายเนี่ยมีผลในการเสริมสร้างมวลกระดูกหรือทำให้กระดูกแข็งแรงขึ้นได้อย่างไรบ้างครับครับก็ขณะที่กำลังออกกำลังกายครับมันจะมีแรงที่ส่งผ่านกระดูกใช่ไหมครับซึ่งแรงดังกล่าวเนี่ยมันก็จะช่วยเสริมสร้างการสร้างมวลของกระดูกครับครับแล้วนอกจากนี้ครับก็การออกกำลังกายที่สม่ำเสมอเนี่ยยังช่วยที่จะทำให้ข้อเนี่ยมันมีสภาพที่สมบูรณ์มากขึ้นนะครับก็เพราะนั้นในผู้ป่วยที่มีอาการปวดจากโรคข้อเช่นโรคข้อเสื่อมเนี่ยการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอเนี่ยก็ช่วยลดอาการปวดของข้อได้ครับครับผมอาจารย์ครับผมเชื่อว่าออกกำลังกายแต่พอดีน่าจะทำให้เกิดผลดีคือเกิดประโยชน์ต่อมวลกระดูกแต่ถ้าเกิดออกมากไปออกหนักไปมันมีผลเสียต่อกระดูกเราบ้างไหมครับจริงๆจากงานวิจัยครับเขาพบว่าการออกกำลังกายโดยตรงเนี่ยไม่ได้มีผลต่อมวลกระดูกนะครับแล้วก็การออกกำลังกายที่หนักหรือที่เรียกว่า high intensity exercise เนี่ยถ้าเทียบกับlow intensity exercise หรือการออกกำลังกายที่เบาเนี่ยเพราะว่าการออกกำลังกายที่หนักเนี่ยมีส่วนที่จะสร้างมวลกระดูกได้ดีกว่าการออกกำลังกายที่เบานะครับแต่อย่างไรก็ตามครับในผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกพรุนนะครับก็ควรที่จะต้องระวังบางท่าครับเพราะว่าอย่างเช่นการที่มีการก้มนะครับอย่างเช่นการก้มหยิบของการทำซิทอัพนะครับหรือการที่มีการบิดหมุนของร่างกายเร็วๆอย่างเช่นการเล่นกอล์ฟอะไรเงี้ยครับก็มีโอกาสที่จะมีความเสี่ยงที่ทำให้เกิดกระดูกหักได้โดยเฉพาะกระดูกสันหลังครับอ๋อครับผมก็เป็นสิ่งต้องระวังในผู้ป่วยบางภาวะนะฮะอาจารย์ครับแล้วอาจารย์มีคำแนะนำหรือข้อปฏิบัติอย่างไรไหมครับว่าออกกำลังกายแบบไหนถึงจะพอดีเหมาะสมกับวัยหรือเหมาะสมกับผู้ชมทางบ้านแต่ละท่านอะไรเงี้ยครับครับที่จริงแต่ละบุคคลก็มีความแข็งแรงที่แตกต่างกันนะครับก็ปกติเราก็จะแนะนำว่าควรที่จะเริ่มออกกำลังกายจากเบาไปหนักครับคือหลักการเนี่ยเราต้องการที่จะเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและกระดูกแต่ว่าเราไม่ต้องการที่จะทำให้เกิดการบาดเจ็บเพราะฉะนั้นเนี่ยความหนักเบาเนี่ยน่าจะต้องมีการปรับในแต่ละบุคคลนะครับคือต้องออกกำลังกายได้และก็ต้องไม่ปวดครับครับสำคัญเลยคือออกได้แต่ถ้าเกิดมีการปวดปุ๊บเนี่ยควรจะหยุดแล้วไม่ควรจะหยุดต่อครับควรที่จะปรับดูว่าอาจจะออกกำลังกายที่มากจนเกินไปที่ทำให้เกิดการปวดครับอาจารย์ครับเราข้อควรปฏิบัติในการออกกำลังกายมีอะไรบ้างครับคือที่สำคัญก็คือว่าหนึ่งก็คือเราต้องเลือกความหนักเบาให้เหมาะสมของในผู้ป่วยในแต่ละบุคคลนะครับอย่างที่สองก็คือว่าการที่มีการอบอุ่นร่างกายหรือการวอร์มอัพนะครับก่อนออกกำลังกายนี่มีความสำคัญมากที่จะลดการบาดเจ็บได้ครับและก่อนและภายหลังการออกกำลังกายนะครับควรที่จะทำการยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้ดีครับส่วนนี้จะมีส่วนในการช่วยลดการบาดเจ็บภายหลังจากการออกกำลังกายได้มากทีเดียวครับครับผมสุดท้ายครับอาจารย์อยากให้อาจารย์ฝากถึงคุณผู้ชมมากครับว่าถ้าเราอยากเสริมสร้างมวลกระดูกให้แข็งแรงขึ้นเนี่ยเราจะมีวิธีในการออกกำลังกายได้อย่างไรบ้างครับครับก็หลักการง่ายๆครับสำหรับการออกกำลังกายที่จะเพิ่มมวลกระดูกเนี่ยคนจะเป็นลักษณะผสมครับหลักการสำคัญก็คือการออกกำลังกายที่เรียกว่า weight bearing aerobic exercise นะครับคือการออกกำลังกาย exercise ธรรมดานะครับแต่ว่าหลักการสำคัญคือเท้าเนี่ยต้องมีการลงน้ำหนักตลอดเวลาขณะที่กำลังออกกำลังกายนะครับอย่างเช่นการเดินจ็อกกิ้งนะครับการรำไทเก๊กการเต้นลีลาดนะครับอย่างการปั่นจักรยานเนี่ยยังไม่ถือว่าเป็น weight bearing exercise เพราะว่าขาเราไม่ได้อยู่กับพื้นนะครับนอกจากนี้ครับก็ต้องควรที่จะเสริมการออกกำลังกายชนิดอื่นร่วมด้วยนะครับอย่างเช่นการเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับไม่ว่าจะใช้การสายรัดนะครับหรือว่าการใช้ตัว
ทุ่มน้ำหนักนะครับเพื่อเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับร่วมกับการออกกำลังกายชนิดอื่นๆเช่นการเสริมสร้างการทรงตัวเสริมสร้างความยืดหยุ่นนะครับอย่างไรก็ตามครับก็ควรแนะนำว่าให้ออกกำลังกายในลักษณะผสมนะครับสำหรับแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์เนี่ยแนะนำให้แบ่งเป็นเวลา 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์นะครับโดยอย่างน้อยเนี่ยให้รวมเวลาเนี่ยอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์นะครับส่วนการเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหรือความยืดหยุ่นเนี่ยอาจจะทํา 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์แล้วก็ควรที่จะมีระยะเวลาพักอย่างน้อย1วันต่อสัปดาห์ครับควรจะพักบ้างไม่ใช่7วันรวดไม่ใช่ยังไงครับผมคุณผู้ชมครับออกกําลังกายแต่พอดีนะครับทําให้ร่างกายแข็งแรงนะครับทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจรวมถึงทําให้มวลกระดูกและมวลกล้ามเนื้อเราแข็งแรงขึ้นด้วยแต่อะไรก็ตามการออกแต่พอดีย่อมมีประโยชน์แต่ถ้าเกิดออกมากไปย่อมมีผลเสียนะครับอาจทำให้เกิดอาการปวดและบาดเจ็บของมวลกระดูกกล้ามเนื้อได้ก็ควรจะต้องระวังแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอาการปวดตอนออกกำลังกายก็ควรจะหยุดนะครับไม่ควรจะฝืนต่อนะครับแต่ในวันนี้ครับต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ภพกนกโรจน์จากภาควิชาสัญญาศาสตร์ออร์โธปิดิกและกายภาพบำบัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอย่างยิ่งนะครับที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอบพระคุณครับอาจารย์ขอบคุณครับสำหรับช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วงนานาสาระน่ารู้ครับกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับเป็นช่วงตอบคำถามจากทางบ้านโดยที่เราจะนำคำถามที่คุณผู้ชมสอบถามเข้ามาทางสื่อออนไลน์มาให้คำตอบกันครับแต่เรามาเริ่มกันที่คำถามข้อแรกกันเลยครับอายุ37ปีเป็นพนักงานบริษัททำเกี่ยวกับด้านเอกสารครับผมมีอาการคันในใบหูเอามือเข้าไปเกามันก็จะออกมาเป็นเกล็ดครับไปหาหมอบอกว่าเป็นอาการแพ้ให้ยามาทานก็ไม่หายขาดครับผมมีโรคประจำตัวเป็น SLE แนะนำพบแพทย์เพื่อตรวจประเมินเพื่อตรวจร่างกายเพิ่มเติมและอาจมีการตรวจค้นทางห้องปฏิบัติการหากมีรังแคและผื่นบริเวณใบหน้าร่วมด้วยอาจเป็นอาการหนึ่งของผิวหนังอักเสบค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาตาจวิทยาค่ะคอเป็นเม็ดมา2เดือนแล้วไม่มีอาการเจ็บหรือเป็นไข้ใดๆเลยแต่ถ้าพูดเยอะกว่าปกติหรือคอแห้งมากๆจะรู้สึกฝืดคอแต่ไม่เจ็บปวดอะไรนะคะแต่รู้สึกคอแห้งตลอดเวลากินน้ำเท่าไหร่ก็ไม่หายพอนอนกลางคืนเช้าตื่นขึ้นมาก็หายจากฝืดคอปกติแต่คอก็เป็นเหมือนเดิมเช่นเคยค่ะเป็นมา2เดือนกว่าแล้วยังไม่มีเวลาไปพบแพทย์รบกวนช่วยแนะนำว่าต้องทานยาตัวไหนหรือต้องทำอย่างไรค่ะความผิดปกติในคอดังกล่าวรวมทั้งอาการคอแห้งและรู้สึกฝืดๆในคอเกิดได้จากหลายสาเหตุควรมาพบแพทย์หูคอจมูกเพื่อหาสาเหตุและรักษาตามสาเหตุขณะนี้ถ้ายังไม่สามารถมาพบแพทย์ได้อาจให้รักษาตามอาการไปก่อนเช่นดื่มน้ำใช้ยาอมยาพ่นคอหรือยากลั่วคอที่สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาไปก่อนได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาโสตนาสิกลาลิงส์วิทยาค่ะราคาทำคอฟันสึกซี่ละเท่าไหร่ฟันเดิมด้านข้างหักต้องถอนไหมครับและถ้ามีขอราคาค่าทำฟันต่างๆครับถ้าหักไปแล้วเหลือแต่ตอฟันควรถอนฟันค่ะ350บาทถ้าฟันสึกนั้นยังสามารถอุดได้ควรอุดฟันค่ะ700บาทขอขอบคุณข้อมูลจากงานทันตกรรมโรงพยาบาลศรีราชค่ะเป็นโรค congenital adrenal hyperplasia กินยาเพรดนิโซโลนฟอรินเนฟสามารถหยุดกินยาได้ไหมการพิจารณาหยุดยาควรปรึกษากับแพทย์ที่ทำการรักษาโดยตรงการหยุดยาก่อนกำหนดอาจมีผลต่อตัวโรคได้และในการหยุดยากลุ่มนี้อาจจะต้องค่อยๆลดขนาดยาลงทีละน้อยซึ่งแพทย์ที่ทำการรักษาจะเป็นผู้ประเมินอีกครั้งอย่างไรก็ตามหากมีปัญหาเรื่องการใช้ยาเช่นมีผลข้างเคียงอาจจะต้องพิจารณาและชั่งน้ำหนักถึงการใช้ยาเหล่านี้ต่อหรือว่าหยุดยาไปก่อนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลศรีราชค่ะเจ็บจิ๊ดจี้เสียวแป๊บๆใต้ราวนมด้านซ้ายเป็นมา3วันแล้วไปหาหมอที่คลินิกใกล้บ้านให้ยาแก้อักเสบกับคลายเส้นมากินแต่ก็ยังไม่ดีขึ้นเพราะต้องทำงานหนักตลอดเวลาพักผ่อนค่อนข้างน้อยสูบบุหรี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์แต่มีการกินพืชกระท่อมอายุ55ปีเพศชายอาชีพทำสวนรับจ้างกระท่อมไม่ควรกินนะคะอาการเจ็บชายโครงเป็นโรคได้หลายอย่างกลุ่มที่พบบ่อยคือปวดกล้ามเนื้อจากการทำงานสามารถลองเอามือกดตรงสีข้างใต้ราวนมแล้วขยับแขนซ้ายไปข้างหน้าและตีศอกกลับคล้ายๆการชกมวยถ้าเป็นอาการจากกล้ามเนื้อจะทุเลาค่ะส่วนจากสาเหตุอื่นเช่นโรคกระเพาะอาหารเจ็บเวลาหิวหรืออิ่มเกินไปหรือกินอาหารเผ็ดหรือโรคหัวใจจะเจ็บแน่นๆนานๆเกินครึ่งชั่วโมงไม่หายต้องพบแพทย์ตรวจเพิ่มเติมค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาศัลยศาสตร์ค่ะ
ครับก็ครบกันแล้วนะครับกับคำถามที่คุณผู้ชมสอบถามเข้ามากันในวันนี้หากคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามอยากปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพก็สามารถพิมพ์คำถามมาส่งเข้ามาได้ที่ www.siriraonline.net และผมจะไปหาคำตอบจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญมาให้เองครับและนี่คือทั้งหมดของรายการสถานีสิริราชรายการที่มีทั้งความสนุกสุขภาพดีมีสาระทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ